วันนี้เราจะมาขจัดคราบและหมึกปากกาติดเสื้อกันนะคะดูนะคะที่กระเป๋าที่หน้าอกที่แขนเสื้อนะคะลูกค้าส่งมาขจัดนะคะเราจะมาใช้นะคะสูตรนี้นะคะสเปรย์ฉีดผมสเปรย์เนี่ยประสงค์ของร้านมิมีซักกรีดใช้ขจัดคราบน้ำหมึกปากกาครีมกันแดดครีมรองพื้นคราบใครฝังลึกใช้ได้นะคะตัวนี้แล้วก็น้ำยาล้างเล็บใช้สูตรนี้นะคะขจัดคราบน้ำหมึกปากกาเราจะให้ดูก่อนนะคะเอาตรงไหนก่อนดีเอาตรงหน้าอกก่อนจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะเราจะฉีดสเปรย์ฉีดผมลงไปนะคะฉีดไว้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีฉีดสลับไปสลับมาทำสลับไปสลับมาจนกว่าจะออกนะคะแล้วเราก็ใช้สเปรย์อเนกประสงค์ของร้านมิมิซักกรีดนะคะฉีดตามลงไปอย่างนี้นี่ทำให้ดูจุดนึงก่อนนะคะเริ่มกัดก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำยาล้างเล็บนะคะหยดตามลงไปอย่างนี้นะคะทำสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะน้ำหมึกปากกาก็จะหยดออกมาลักษณะอย่างนี้พยายามแยกผ้าออกแบบนี้นะคะไม่งั้นถ้าเราไปทำแล้วอีกด้านหนึ่งมันก็จะไปติดกันอีกจะเสียเวลาการทำของเราอีกหยดไปหยดมาอย่างนี้ค่ะจนกว่าน้ำหมึกจะหลุดออกไปหมดแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเห็นไหมคะเริ่มหลุดออกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอเราออกเสร็จหมดแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะคราบน้ำหมึกที่ติดตามเสื้อผ้าติดตามแขนติดที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะเอาออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบน้ำหมึกปากกานะคะที่ติดที่เสื้อนะคะหลุดออกไปแล้วนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะใช้วิธีนี้นะคะสเปรย์ฉีดผมสเปรย์อเนกประสงค์ของร้านไม่มีซักอบรีดแล้วก็น้ำยาล้างเล็บนะคะใช้สลับกันไปมานะคะจนกว่าจะออกหมดนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านไม่มีซักอบรีดขอแนะนำนะคะขจัดคราบน้ำหมึกปากกาถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านไม่มีซักอบรีดขอบคุณค่ะ